ครับ Ford Mustang วันนี้มาลองทั้ง2รุ่นที่สนามทีละเซอร์กิตนะครับน่าสนใจแค่ไหนทั้งตัว 5,000 และตัว 2.3 ลิตรเดี๋ยวจะพาไปชมครับนี่นะครับคันที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมนี่คือสี Orange Fury นะครับเป็นสีพิเศษนะครับของทาง Ford นะครับ Mustang ตัวนี้เป็นรุ่น 5,000 นะฮะจะย้ายฟังว่ามันจะมีความแตกต่างจากรุ่นตัว 2.3 EcoBoost ค่อนข้างเยอะมากครับและข้างๆกันเนี้ยนี่ฮะตัว 2.3 EcoBoost มองเห็นความต่างไหมถ้าไม่เห็นเดี๋ยวจะไปชี้ให้ดูชัดๆนะครับจุดแรกเลยนะฮะภายนอกที่จะดูแล้วสังเกตเห็นง่ายที่สุดนั่นคือนี่ครับสปอยเลอร์หลังครับถ้าตัว 5,000 GT นั้นจะมีสปอยเลอร์หลังชุดนี้อยู่นะฮะนี่ฮะตัวสปอยเลอร์หลังพร้อมเครื่องหมาย GT นี่ครับนี่นะฮะนี่คือตัวเครื่องยนต์ 5,000 cc ตัว5ลิตร460แรงม้านะครับนี่ฮะและจะมีท่อปลายท่อเป็น4ท่อนะครับสำหรับรุ่นตัว5ลิตรสนนราคาค่าตัวอยู่ที่4,799,000 บาทนะครับความแตกต่างนอกจากจุดตรงนี้แล้วก็จะมีในส่วนของนี่ฮะล้อแม็กด้านหลังนี่นะครับจะมียางหน้าใหญ่ครับเป็น 275/40 ZR19 นะครับจะต่างจากตัว 2.3 ลิตร EcoBoost ซึ่งจะเป็นสเปค 255/40 ZR19 นะครับ2จุดหลักๆที่จะแตกต่างกันนะครับด้านหน้าเรามาดูด้านหน้าครับนี่นะนอกจากจะมีตัวเลขนี่ครับตัวเลข 5.0 ลิตรนี่บ่งบอกว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับในส่วนของกระจังหน้าครับสัญลักษณ์หมาป่าตัวนี้ก็แน่นอนทุกคนดูตัวรู้กันเป็นอย่างดีนะแต่ว่าความเงาฮะตรงนี้จะแตกต่างกันกับตัว 2.3 ลิตรนะครับตัว 5,000 ก็จะมีกระจังหน้าเป็นพลาสติกเงาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวไฟคลีบฉลามตรงนี้ด้วยผมได้ทดลองขับมาแล้วครับทั้งรุ่น 5.0 ลิตรและรุ่น 2.3 EcoBoost นะครับเล่าโดยรวมเลยง่ายๆว่า2ตัวนี้ความรู้สึกในช่วงตีนต้นนั้นต่างกันน้อยมากครับต่างกันไม่มากเท่าไหร่นะฮะในแง่ของอัตราเร่งการขับขี่ก็คือใกล้เคียงกันมากๆครับในช่วงตีนต้นนะแต่ว่าถ้าเป็นในช่วงตีนปลายนั้นจะแตกต่างกันพอสมควรครับอัตราเร่งตั้งแต่ความเร็วที่เกิน100ขึ้นไปนั้นจะตัว 5,000 นั้นดูดันกว่ามากๆครับถามว่าตัวไหนน่าเล่นกว่ากันแน่นอนว่าคำถามนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากรู้แน่ๆเดี๋ยวผมจะมาเฉลยตอนท้ายครับในระหว่างนี้ดูเจ้าตัว 5.0 ลิตรคันนี้ไปก่อนนะครับนะฮะลองนี้นะฮะสิ่งที่แตกต่างอีกอย่างหนึ่งนั่นคือเสียงท่อนะครับตัว 5.0 ลิตรนั้นเป็นเครื่องยนต์ V8และเป็นเสียงท่อแท้ๆในขณะที่ตัว 2.3 ลิตร EcoBoost นั้นจะเป็นเสียงสังเคราะห์นะครับถ้าคุณได้เสียงที่คุณได้ยินในตัวรถของตัว 2.3 ลิตร EcoBoost นั้นจะเป็นเสียงสังเคราะห์นะครับเป็นเสียงท่อไม่ใช่ท่อแท้นะเพราะจริงๆตัวรถถ้าอยู่ภายนอกจะเงียบจะค่อนข้างเงียบแต่ตัว V8 ที่เป็น 5.0 ลิตรตัวนี้จะเป็นเสียงท่อแท้ๆนะครับพาไปชมตัวรุ่น 2.3 ลิตรกันดูบ้างนะครับรุ่น 2.3 ลิตรนี่ฮะอย่างที่บอกไปหากระจังหน้าก็จะแตกต่างจากตัวรุ่น 5.0 ลิตรนะนี่ดูนะกระจังหน้าจะแตกต่างกันออกไปนะครับนี่ฮะจะไม่มีคลีบตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นพลาสติกธรรมดานะตัวนั้นจะเป็นพลาสติกสีเงานะครับนี่คือตัว 2.3 แล้วก็ในส่วนของล้อแม็กนี่ฮะเป็น19นิ้วเหมือนกันแต่ยางจะเป็นคนละซีรีส์นะครับนี่ฮะแล้วในขณะที่ด้านท้ายจะไม่มีสปอยเลอร์เห็นไหมฮะ 2.3 ลิตรจะไม่มีสปอยเลอร์แล้วก็ไม่มีสิ่งนี้ครับตัวเลข 5.0 ฮะนี่คือตัวเครื่องยนต์ 2.3 ลิตร EcoBoost นะครับ
็จะแตกต่างกันประมาณนี้แน่นอนว่าด้วยสนนราคาค่าตัวที่ต่างกันประมาณ1ล้านบาทไม่ใช่1ล้านบาทสิ359กับ479ประมาณ1ล้าน2แสนบาทถามว่าคันไหนน่าเล่นกว่ากันแน่นอนฮะในแง่ของการขับขี่แล้วต่างกันไม่มากครับในช่วงอัตราเร่งในช่วงการขับขี่ถ้าขี่วงจีธรรมดาไม่เกิน100เนี่ยไม่ได้รู้สึกแตกต่างกันสักเท่าไหร่แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่คุณคิดจะขับด้วยความเร็วที่เกินกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นขึ้นไปบอกได้เลยนะครับว่าตัว 5.0 ลิตรนั้นให้ความรู้สึกที่ดีกว่ามากๆครับโดยเฉพาะอัตราเร่ง0ถึง100นั้นในเวลาเพียงแค่5วินาทีนะครับแต่อย่างวันนี้ที่ได้มาลองครับก็ได้ลองไม่มากครับได้แค่1รอบสนามต่อรุ่นนะครับในขณะที่มีสถานีให้เราลองในส่วนของสลาล่มแล้วก็การเลี้ยวแบบรุนแรงต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ช่วงล่างนั้นทำได้น่าประทับใจมากๆครับแม้จะตัดระบบ traction control และทุกสิ่งทุกอย่างออกไปแล้วแต่ว่ารถยังสามารถทรงตัวได้เป็นอย่างดีครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าประทับใจดีทีเดียวครับเอานะฮะให้มาดู 5.0 ลิตรก่อนให้เลือกครับผมเลือกตัว 5.0 ลิตรครับเหตุผลคือแน่นอนว่าคุณจ่ายเงินระดับ3ล้านกว่ากับ4ล้านกว่าสิ่งที่แตกต่างกันขึ้นมาคือเม็ดเงินจำนวน1ล้าน2แสนบาทได้เครื่อง V8ได้ความเป็นตัวท็อปได้ความเป็นอเมริกันมัสเซิลแท้ๆเสียงท่ออาจจะดังแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีของ Ford ที่มีโหมดการขับขี่ซึ่งสามารถตัดเสียงได้ฮะลดเสียงดังจากปลายท่อลงไปได้ก็แน่นอนว่าสามารถแอบเอารถออกไปได้โดยที่คนที่บ้านไม่รู้หรือไม่รบกวนเพื่อนบ้านได้นะครับแล้วก็ถ้าอยู่บนท้องถนนได้ยินเสียงมั้ยฮะนี่คือเสียงV8 พร้อมท่อแท้ๆเป็นแบบนี้นี่เองนะฮะเสียงเมื่อกี้ที่ได้ยินนี่ฮะ V8 นะฮะแน่นอนว่าถ้าให้เลือกเราเลือกตัวนี้ฮะ V8 แท้ๆคุณได้อเมริกันมัสเซิลเครื่องยนต์ V8 ในราคาไม่ถึง5ล้านบาทผมบอกได้เลยว่าในตลาดรถสปอร์ตเครื่องยนต์ V8 ราคาไม่ถึง5ล้านบาทเฮ้ยหาไม่ได้ง่ายๆนะอีกจุดหนึ่งที่เกือบลืมบอกไปครับนั่นคือตัว V8 นั้นจะใช้เบรกเบมโบนะครับเป็นเบรกเบมโบแท้ๆนะครับตัวนี้จะเป็นเบรกไซส์ใหญ่มากๆแล้วก็ถ้าถามถึงความแตกต่างระหว่าง Ford Mustang ที่ขายในอเมริกากับ Ford Mustang ที่ขายในประเทศไทยคันนี้นะครับไม่แตกต่างนะครับ99% เหมือนกันหมดครับเป็นชุด performance package แล้วนะครับจะมีต่างเพียงจุดเดียวกับตัวอเมริกานั่นคือโช๊คที่ไม่ใช่โช๊คเป็นแมกเนติกนะครับต่างแค่โช๊คอย่างเดียวนะฮะนอกนั้นจะเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดการขับขี่ฟังก์ชันต่างๆรวมไปถึงออปชันเสริมนี่นะฮะอย่างที่บอกเมื่อกี้ฮะตัว 5.0 ลิตรนั้นปลายท่อจะเป็น4ท่อของดิฟฟูเซอร์นะครับก็เรียกได้ว่าครบเครื่องจริงๆครับถ้าให้เลือกผมเลือกตัว 5.0 ครับได้ฟิลอารมณ์ V8 อเมริกันมัสเซิลแท้ๆครับจะขับทั้งทีต้อง 5.0 ครับแต่ถ้างบประมาณไม่ถึงไปเลือกตัว 2.3 ลิตรก็ได้อยากขับเอาอารมณ์สนุกๆแค่นั้นก็พอฮะแต่ว่าถ้าให้เราเลือกครับผมขออนุญาตเลือกเป็นตัว5.0 ลิตรนะครับให้มาดูอีกคันนึงฮะมาดูคันไหนมีหลากสีมากครับอันนี้เป็นสีดำนะฮะพามาชมภายในครับนี่คือภายในของ Mustang นะครับหน้าจอนั้นเป็นตัวจอรุ่นใหม่แล้วนะครับนี่ฮะให้ดูกันชัดๆนะครับนี่เป็นจอพิเศษเหนื่อยนิดนึงนะฮะขออนุญาต
เขาให้เดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับไม่ทราบว่าพอจะได้ยินเสียงไหมนี่คือเสียงแท้ๆแต่ว่าขออนุญาตดับเครื่องนะครับเดี๋ยวจะโดนเขาว่าเอานี่ฮะให้ดูหน้าจออีกครั้งครับสวยงามตามท้องเรื่องฮะหมวดต่างๆมีค่อนข้างครบนะครับโดยเฉพาะนี่ฮะลูกเล่นเขาเยอะมากจริงๆครับนี่คือโหมดการขับขี่มีโหมด normal นะครับก็จะให้การขับขี่ที่ค่อนข้างสบายมากเมื่อกี้นี้ได้ทดลองมาแล้วนี่โหมด Sport Plus นะครับ Sport Plus นั้นจะปิดจะเครื่องยนต์และพวงมาลัยจะเป็นโหมด Sport คือจะค่อนข้างตอบสนองทันใจมากๆแล้วขณะที่พวงมาลัยนั้นจะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างหนักนะครับถ้าจะให้โหมด Sport Plus แล้วก็ Traction Control ก็จะปิดด้วยเช่นเดียวกันนะครับขณะที่โหมด Track โหมด Track นี่คือปิดทุกอย่างครับปิดทุกสิ่งทุกอย่างได้อารมณ์แบบฟิลล้วนๆและดูเกณฑ์หน้าปัดเห็นไหมฮะถ้าใช้โหมดแทร็กเกณฑ์หน้าปัดจะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะฮะปัดรอบจะกลายเป็นเลข1 2 3 4 5 6 7 8นะฮะนี่ครับนี่คือโหมดแทร็กก็คือเอาไว้วิ่งในสนามแข่งจริงๆคุณจะได้ฟิลได้อารมณ์ตัดระบบการช่วยเหลือต่างๆออกไปนะครับถัดมาอีกโหมดนึงครับนี่คือโหมด Drag Strip นี่นะครับโหมด Drag Strip นี่คือเอาไว้เวลาออกตัวเพื่อให้ได้อารมณ์แบบรถแข่งในสนามครับออกมามีเสียงเอี๊ยดอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จังหวะการเปลี่ยนเกียร์จะมีแรงดึงช่วยมีแรงดึงแบบหลังติดเบาะได้นะฮะสำหรับตัวรุ่น 5,000 นั้นได้แรงดึงหลังติดเบาะ 100% ในขณะที่รุ่น 2.3 EcoBoost นั้นแรงดึงอาจจะยังไม่เท่าตัว 5,000 นะครับหลังจากโหมด Drag Strip ก็เป็นโหมด Snow and Wet นี่คือโหมดสำหรับการขับขี่ในพื้นที่ลื่นๆนะครับเอาล่ะถ้าให้ขับสบายก็คือโหมดน้ำมันเรียกได้ว่า Mustang มาครบในแง่ของการขับขี่การขับเคลื่อนนะครับก็โดยส่วนตัวที่ได้ลองก็ยังไม่สามารถฟันธงได้แต่ถ้าจะให้บอกว่ารุ่นไหนน่าใช้กว่ากันระหว่าง 2.3 กับตัว 5.0 ลิตรผมเลือกตัว 5.0 ลิตรครับถ้ามีตังค์ถ้าจะให้ซื้อถ้าให้แนะนำเลือกตัว 5.0 ลิตรครับได้ความเป็นอเมริกันมาโซแท้ๆกับเครื่อง V8 แน่นอนว่าด้วยสนนราคาค่าตัวที่ 4,799,000 บาททำให้เกมาร์เก็ตถึงกับกระอักนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าเกมาร์เก็ตเองที่นำเข้ามาผู้นำเข้าอิสระทั้งหลายนำเข้ามานั้นขายในราคาที่5ล้านกว่าบาทนะครับในขณะที่ Ford เองมาพร้อมกับการรับประกันรูปแบบใหม่5ปี 100,000 กิโลเมตรพร้อมนะฮะพร้อมการเมนเทนแนนซ์ฟรีนะครับก็คือดูแลบำรุงรักษาฟรีเป็นระยะเวลา5ปีทั้งหมดนะครับก็เรียกได้ว่า Ford มาเต็มคือง่ายๆว่าถ้าคุณซื้อ Mustang คุณไม่ต้องกังวลในเรื่องของการซ่อมบำรุงนะฮะ Ford ดูแลให้ครบหมดรวมถึงการรับประกันก็ใช้ระยะเวลาได้ระยะเวลานานถึง5ปีนะครับอันนี้เป็นแคมเปญพิเศษสำหรับ Mustang โดยเฉพาะนะครับสวัสดีครับคุณอนุรักษ์ครับสวยเท่แพงเหมาะสำหรับผู้มีฐานะและรสนิยมสูงใช่ครับเพราะนี่เป็นรถสปอร์ตครับคงไม่ใช่รถคันแรกและคันเดียวของบ้านนะฮะอันนี้เรียนตามตรงนี่คืออันนี้เป็นโหมดปรับพวงมาลัยนะครับ 2.3 รุ่น 2.3 ลิตรราคา 3,599,000 บาทครับก็ถูกกว่าเกรย์มาร์เก็ตณเวลานี้นะเกรย์มาร์เก็ตขายกันอยู่ประมาณ4ล้านกว่าบาทแต่ Fordประเทศไทยขาย 3,599,000 บาทต้องบอกว่าเป็นราคาที่พอๆกับรถมือ2เลยทีเดียวครับสำหรับรถเกนะแล้วก็บอกอย่างนี้ฮะรถเกรย์มาร์เก็ต Ford ไม่รับเซอร์วิสนะครับไม่สามารถเข้าไปเซอร์วิสที่ศูนย์บริการของ Ford ได้ใครที่ก็ตามที่มี Mustang อยู่แล้วที่นำเข้าโดยผู้นำเข้าอิสระไม่สามารถเซอร์วิสที่ศูนย์ Ford ได้นะครับบอกไว้อย่างนี้ก่อนแต่ว่าในอนาคตเรื่องของการซื้ออะไรอาจจะนะครับอาจจะพิจารณาอนุญาตให้ซื้อได้อาจจะนะบอกงี้ก่อนเขาก็ยังไม่ฟันธงว่าจะไม่ขายอะไรให้100%นะยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาอยู่นะครับนี่ฮะ traction control off นี่ traction control on มีหลายๆฟังก์ชันให้เลือกใช้งานได้นะครับก็ถามผมโดยรวมชอบไหมชอบมากครับเป็นคนชอบรถทรงประมาณนี้อยู่แล้วนะครับนี่นะฮะ
แลนดิ้งมากับลูกเล่นแบบนี้ครบถ้วนเป็นออปชันของปี2017ง่ายๆคือหน้าจอตัวเนี้ยมาเป็นออปชันพิเศษของปี2017ขายในปี2018นะครับเกียร์เป็นรุ่นใหม่แล้วเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับนี่นะฮะให้ดูการตอบสนองต่อเนื่องสมูทนุ่มนวลเป็นเกียร์ชุดที่ทาง Ford พัฒนาร่วมกับทาง GM นะครับทาง General Motor ซึ่ง General Motor นำเกียร์ชุดนี้ไปใช้ในรุ่น Camaroแต่ว่าของ Camaro นั้นจะเป็นแค่9เกียร์นะครับในขณะที่ Ford เป็น10เกียร์และเป็นเกียร์ชุดเดียวกับที่อยู่ใน Ranger และ Ranger Raptor นั่นเองครับผมเป็นเกียร์ชุดเดียวกันครับเขายืนยันมาแบบนี้นะฮะอยากชมรวมๆรอบคันได้ฮะเดี๋ยวจัดให้ครับผมอันนี้เราดูภายในกันไปเรียบร้อยนะครับใบเดียวถูกยังมีเงินเหลือนะฮะเครื่องยนต์ V8 ไม่มีอีกแล้วในตลาดไทยที่ราคาต่ำกว่า5ล้านคันนี้ได้เครื่องยนต์ V8 มีรุ่นเดียวเลยฮะในประเทศนี้ถ้าจะซื้อรีบตัดสินใจนะครับล็อตแรกมีแค่ประมาณ100กว่าคันหลักร้อยอ่ะผมว่าเขามาหลักร้อยนะฮะอยากได้ก็รีบจองนะครับภายในมีเพียง19โชว์รูมเท่านั้นที่ได้สิทธิ์ในการขายวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับหวยงวดหน้าฮะหวยงวดเดียวใบเดียวครับถูกใบเดียวซื้อได้เลยมีเงินเหลือเติมต้องการอีกเป็นปี